โอเคสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งนะครับผมอยู่กับเกม Maple Story นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับตัวละครที่ผมบอกว่ามันเล่นง่ายที่สุดในเกมแล้วนะครับผมนั่นก็คือเคนิสิตถามว่าทำไมมันถึงเล่นง่ายและเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับผมคือเคนิสิตเนี่ยมันสามารถใช้สกิลได้โดยที่ต้องใช้มานาแล้วก็ไม่ต้องใช้เลือดด้วยนะสกิลมันสามารถกดได้เลยนะครับนะกดได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้มานาใดๆทั้งสิ้นนะฮะตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าเคนิสิตเนี่ยมันเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆนะครับสำหรับคนที่กำลังมองเกมนี้อยู่แล้วอยากจะเล่นนะแต่ไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีเล่นตัวเนี้ยสามารถลงดันหาของลงบอสหาของได้โดยที่แทบจะไม่ต้องใช้เงินใช้เงินนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่ถึงกับขนาดแบบโอ้ใช้เงินฟูเฟอร์อะไรแล้วถึงจะเล่นได้ด้วยคำว่าเคนิสิตนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลของคาร์ดไหนเป็นสกิลวงกว้างทั้งหมดนะครับคาร์ดแรกก็วงกว้างแล้วเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเดี๋ยวเราไปลองกับคอนเตอร์ข้างนอกก่อนละกันนะสกิลคาร์ดหนึ่งครับเนี่ยคือวงกว้างกว้างมากๆเลยนะครับผมสำหรับสกิลคาร์ดหนึ่งของเคนิสิตกว้างไหมอ่ะคือแล้วข้อดีคืออย่างที่ผมบอกคือมันไม่ต้องใช้มานาไม่ต้องใช้เลือดหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถกดสกิลได้อย่างต่อเนื่องคุณจะเอาเหรียญบาทยัดคุณจะเอาอะไรยัดไว้ที่ปุ่มก็ได้นะขอแค่คุณอยู่จอด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวแคปชาขึ้นแล้วจะเด้งกลับเมืองเนาะโอเคนะครับเรามาพูดกันถึงในเรื่องของสเตตัสแล้วกันนะครับเคนิสิตด้วยความที่มันเป็นสายเวทเนาะมันก็จะต้องอัพทางด้านของอินนะครับแต่เรื่องการอัพสเตตัสของเมเปิลทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมองอะไรมากเลยเพียงแค่คนกดแบ่งอัตโนมัติมันก็จะอัพสเตตัสที่ตรงสายให้กับคุณเลยสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะนั้นเรื่องการอัพสเตตัสเนี่ยอัพหรืออัพสเตตัสเนี่ยไม่ต้องไปคิดนะครับให้กดอัพอัตโนมัติเลยนะฮะย้ำนะครับอัพอัตโนมัติอัพอะไรหรออัพอัตโนมัตินะครับผมกดอัพได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับตรงสายแน่นอนโอเคมาที่หน้าของสกิลนะครับผมว่าเราควรจะอัพอะไรก่อนอะไรหลังนะครับสำหรับเคนิสิตนะฮะครั้งแรกเนี่ยจริงๆมันสามารถอัพได้เต็มทั้งหมดเลยนะครับเราก็มาดูกันว่าเปิดมาเนี่ยเราควรจะอัพสกิลอะไรก่อนอะไรหลังนะฮะเปิดมาอัพนี่เลยครับ Mental Shield นะฮะก็คือสกิลนี้นะครับมันจะทำให้ตัวเคนิสิตเนี่ยถึกมากๆเลยนะครับถึกโคตรนะฮะถามว่าถือแค่ไหนคือโดนตีนี่มันจะเสียไอตัว PP แทนเลือดครับแล้วเลือดจะเสียน้อยมากนะฮะกับกันนะถ้าเกิดเราปิดมันก็จะไม่เสีย PP นะแต่ว่าจะไปเสียเลือดโดยตรงตรงนี้มอนเตอร์มันอาจจะดูยิบย่อยเกินไปนะครับผมก็เลยทำให้ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะและอย่างหนึ่งสกิลเนี้ยอัพไปเลยมันเป็นเปิดปิดไม่เสียอะไรแล้วอัพไปเถอะฮะอันนี้อันอัพหนึ่งนะครับผมต่อมาก็เป็นนี่ครับ Kinetic Cast นะฮะหรือสกิลแรกนั่นแหละสกิลหากินของเราในช่วงแรกนะครับคือสกิลนี้อัพไปก่อนเลยครับอย่างละหนึ่งนะฮะต่อมาก็อัพUltimate Metal ครับ Ultimate Metal Paste นะครับเป็นสกิลที่ใช้ตัว PP นะเป็นสกิลนี้ใช้ตัวของค่า PP ค่า PP นี่คือแค่เรากดสกิลมันก็จะขึ้นแล้วนะกดสกิล1ครั้งสกิลโจมตีอะไรก็ได้1ครั้งนะมันจะขึ้น1ก้อนนะมันจะใช้ทั้งหมดใช้7ช่องนะฮะในการโยนทีนึงนะครับผมกดสกิลผิดมันใช้7ช่องของ PP นะครับ Physics Point นั่นแหละนี่นะฮะดูไม่ทันคือเรียกตุ้มน้ำหนักลงมานะฮะทับมอนเตอร์โดนจำนวน10ครั้งแล้วก็เป็นสกิลวงกว้างที่โดนทั้งหมด10ตัวด้วยนะค่อนข้างคุ้มมากๆเลยสำหรับอันนี้นะครับอัพอย่างละหนึ่งไปก่อนแล้วกันนะฮะสกิลโจมตีไปละ2สกิลนะครับสกิลป้องกัน1สกิลและจะมีอีก1สกิลครับที่ต้องอัพเลยนั่นก็คือ ESP Boost สกิลนี้จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะฮะสังเกตว่าเนี่ยตอนนี้ผมตีอยู่อย่างนี้นะอันนี้คือยังไม่ได้บัฟนะครับเราจะบัฟให้ดูบัฟปุ๊บความเร็วจะเร็วขึ้นมาทันทีนะครับ
เอาไว้แค่หนึ่งก่อนก็ได้เอาไว้แค่หนึ่งก่อนนะครับก็กดใช้ทีทีหน่อยก็ได้นะโอเคสกิลต่อมาที่ต้องอัพนะครับผมเป็นเคนิสติกสเต็ปนะฮะอันนี้เป็นสกิลที่ไว้สำหรับเหมือนแฟตจัมกระโดด2ขั้นนั่นแหละมันทำให้เราเก็บเลเวลได้ไวขึ้นเพราะว่าเราจะต้องโยกแบบว่าเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่นะฮะใช้ในการเก็บเลเวลก็ทำให้เราเวลได้ค่อนข้างไวเพราะเนื่องจากสกิลของเคนิสติกเองมันไม่ได้มีระยะไกลมากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไกลอยู่แต่ไม่ไกลมากเราจะใช้สกิลเนี้ยสกิลเคนิสติกสเต็ปเนี่ยมาเป็นการเคลื่อนที่เพื่อที่จะไปตีมอนนะฮะก็อัพให้เต็มเลยครับสกิลมันเต็มให้เลเวล5นะต่อมานะครับผมให้อัพสกิลพาสซีฟของเคนิสิตนะครับคือสกิลวันล่างสุดนะผมจะเรียกเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับอัพให้เต็มเลยครับอันนี้จะเพิ่มแม็กเลือดแล้วก็เพิ่มเมจิกแอทแทคให้เราอีก10เพิ่มสปีดให้อีก10ให้กระโดด10เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้อีก10นะครับผมทำให้เราค่อนข้างจะพิ้วไหวแล้วดีนะเกมนี้จริงๆง่ายๆมากๆเลยก็คือเราอัพสกิลโจมตีจำเป็นแค่อย่างละหนึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็อัพพวกพาสซีฟนะให้อัพอันนี้10ก่อนเลยสกิลล่างสุด10นะครับแล้วก็สกิล ESP ให้เต็มเป็นสกิลที่3นะครับผมหลังจาก ESP เต็มแล้วให้เรามาอัพนี่ครับสกิลนี้นะฮะอัลติเมทเมทัลเพจนะครับให้เต็มนะฮะหลังจากนั้นไปอัพนี่ครับเคนิสิกแคทสกิลที่เราโจมตีหากินนั่นแหละให้เต็มเสร็จแล้วค่อยมาอัพฟิสชิกฟอร์สนะครับเป็นสกิลที่เอาไว้ลดเลือดมอนเตอร์นะฮะเอาไว้ลดเลือดมอนเตอร์เป็นสกิลสแตทนะครับดอทเป็น 10% นะแต่จริงไม่ค่อยจะใช้หรอกจริงเราก็จะใช้นี่แหละไอ้เคนิติกแคทนี่แหละรัวๆนะครับผมก็เก็บเลเวลไปครับหลังจากที่มัน30แล้วเราก็มาเปลี่ยนคาร์ดเปลี่ยนคาร์ดเสร็จเราก็ทำเหมือนเดิมครับก็คือการอัพพวกสกิลจำเป็นแก่การโจมตีนะก็จะเป็นสกิลนี้สกิลบนสุดครับผมแล้วก็สกิลอัลติเมทที่4นะฮะแล้วเราไปเล็งเรื่องบัฟนะครับผมฟิสิกอาร์มอร์นะครับผมเป็นการบวกเกาะแล้วก็บวกหลบให้กับตัวเรานะครับอัพเต็มไปเลยนะฮะสกิลที่2ที่ให้อัพคือนี่ครับ ESP Mastery นะฮะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มคีย์เรทเพิ่มอินให้เราอีกนะครับเมื่อทันทีที่เราใส่อาวุธก็คือปกติเราจะใส่อาวุธนี้อยู่แล้วใช่ไหมอัพไปเลยครับยังไงก็ต้องอัพต่อมาพัวพาวเวอร์นะครับผมเพียวพาวเวอร์นะไม่พัวพาวเวอร์เพียวพาวเวอร์บวกดาเมจให้อีก 20% นะครับอันนี้เป็นสกิลบัฟเนาะก็อัพไปครับเหมือนเดิมครับเราก็อัพพาสซีฟให้เต็มฮะอัพไปครับได้แม็กเลือดนะเราค่อยมาไล่อัพเหมือนเดิมครับตรงเนี้ยไอ้ตรงฟิสิตเดนเนี่ยให้อัพแค่จริงมันก็อัพ9นะครับผมเอาแนะนำให้อัพไอ้พวกสกิล1กับอัลติเมทให้เต็มก่อนแล้วค่อยมาไล่อัพไอ้2สกิลนี้จะอัพอะไรก่อนอะไรหลังก็แล้วแต่เลยครับไงเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วผมนะไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมก็เก็บเลเวลไปจนถึงเลเวล60นะครับ60ก็มาอัพเหมือนเดิมครับเราทำเหมือนเดิมตลอดคือเราจะอัพสกิลโจมตีแล้วก็อัพสกิลดาเมจสกิลอัลติไว้แค่อย่างอันหนึ่งก่อนเพื่อให้เรามีใช้ก่อนนะฮะโอเคนะครับผมหลังจากที่เราอัพสกิลโจมตีแล้วแล้วก็อัพอัลติเมทแล้วนะฮะให้เราอัพเคนิสติกคอมโบครับคือมันจะเรียกก้อนหินเล็กๆมานะครับมีโอกาสเรียกยิ่งเรากดโจมตีถี่เท่าไหร่มันจะเรียกไอ้ก้อนหินเนี่ยออกมานะฮะครับเรียกไอ้เจ้าตัวก้อนหินเนี่ยออกมานะฮะทำให้มอนเตอร์เหมือนเราได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งด้วยนะครับผมก็อัพไปครับอันนี้จริงอัพแค่1ก่อนก็ได้นะยังไม่ต้องอัพเต็มเพราะว่าถ้าอัพเต็มเลยผมว่ามันจะเสียพอยเยอะนะฮะถามว่าจำเป็นไหมผมว่าเอาไปอัพพาสซีฟก่อนดีกว่านะครับก็หลังจากที่เราอัพเอาง่ายว่าหลังจากที่เราเปลี่ยน60มาอัพสกิลแรก1สกิลอัลติเมท1แล้วก็อัพสกิลต่อมาคือสกิลเคนิสติกคอมโบอีกหนึ่งนะครับผมเลเวล60ไป62แล้วค่อยไปไล่อัพบัฟเอาบัฟกับพาสซีฟเนาะก็จะเป็นสกิลบัฟนะครับสกิลตัวนี้ใช้ไอนะฮะอันนี้เป็นพาสซีฟไม่ใช่บัฟอันนี้เป็นพาสซีฟนะยิ่งอัพจะยิ่งทำให้เราคีติคอลบ่อยขึ้นแล้วก็คีแรงขึ้นด้วยนะฮะ
นั่นก็คือเท่ากับว่าเราเก็บมอนได้ไวขึ้นเราได้ EXP เยอะขึ้นนะครับผมนะฮะแล้วก็มาอัพบัฟบวกมานะไอ้บวกเกาะให้เราอีก500แล้วก็เพิ่มต้านทานการโดนโจมตีแล้วเด้งถอยหลังนะครับถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้บัฟอันเนี้ยเวลาเราโดนตีมันจะเด้งถอยหลังถูกไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมกดบัฟปุ๊บถ้าผมโดนตีกดปั๊บตัวนี้นะผมจะไม่โดนผมจะไม่เด้งถอยหลังแล้วผมจะยืนอยู่ที่นั่นคือทำให้เราสามารถสกิลต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะสมมติว่าเราอยู่เงี้ยถ้าเราโดนมอนตีถ้าเกิดเราเด้งถอยหลังได้เราก็จะตกแผงล่างถูกป่ะก็ต้องมานั่งกระโดดขึ้นใหม่ๆนะฮะเพราะนั้นสกิลนี้ค่อนข้างสำคัญครับอัพไปเลยครับต้องใช้เหมือนกันนะฮะแล้วก็นี่ครับเป็นบัฟอีกบัฟนึงที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับเรานะฮะฟิสิกส์เรนฟอร์สเมนต์แนะนำให้อัพเหมือนเดิมครับคือผมยังย้ำว่า Maple Story เป็นเกมที่อัพพาสซีฟหรืออัพบัฟเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าไปอัพเลเวลของสกิลอยู่แล้วนะฮะโอเคหลังจากที่คุณเก็บเลเวลไปนะฮะก็อัพสกิลไปด้วยนะครับจนถึงเลเวล100ตรงเนี้ยตรงเลเวล100เนี่ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าช่วงความเร็วในการอัพเลเวลต่อ1เลเวลมันจะเริ่มช้าลงแล้วนะฮะตรงนี้แนะนำว่าให้อัพสกิลโจมตี1เหมือนเดิมนะครับแล้วไปเน้นบัฟที่มันบวกแอทแทคนะเราเอามาไว้วางให้เลยนี่ไวพอนมัตเตอรี่นะครับก็อัพมันจะช่วยทำให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นนะครับอันไหนก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ว่ามันอัพแล้วมันบวกMagic ATT เนี่ยแหละ Magic Attack นะครับบวกดาเมจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้รีบอัพไว้ก่อนนะฮะในช่วงหลังจากเลเวล100ไปแล้วนะครับอัพพวกพาสซีฟอัพบัฟอะไรให้ครบนะฮะมันจะทำให้คุณเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นตรงเนี้ยคุณไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยพี่เดี๋ยวพอยต์มันจะไม่พอหรือเปล่ามันพอครับเลเวล100ขึ้นไปแล้วหรือคลาส4เทียร์4แล้วเนี่ยแค่10เทียร์4แล้วยังไงก็พอครับยังไงก็เต็มนะไม่ต้องห่วงตรงนี้ค่อยๆไล่อัพไปผมว่าพอถึงตรงจุดเนี้ยทุกคนจะเริ่มสนุกกับการเล่นเคนิสิตแล้วนะฮะยังไงก็คงจบแต่เพียงเท่านี้มั้งไกด์ของเคนิสิตเป็นไกด์ง่ายๆแล้วกันนะไม่ได้เจาะลึกอะไรแบบเรื่องการเก็บเลเวลก็สามารถดูคลิปย้อนหลังของผมได้คลิปเก่าๆนะครับจะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของMaple Guide นะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นเป็นการ์ดให้ข้างบนแล้วกันนะอยู่ตรงมุมขวามือของคลิปวิดีโอนี้นะฮะขวามือบนของคลิปวิดีโอนี้เป็นรูปเครื่องหมายตกใจนั่นแหละนะครับก็ยังไงก็ไปกดดูได้นะครับมีทั้งไกด์ของอลันเองไกด์การกดสกิลไกด์ว่าต้องทำเควสตรงไหนต้องเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยลองไปเข้าไปดูได้นะครับก็อยากเชิญชวนนะฮะสำหรับคนที่กำลังมองอยากจะเล่นเกมนี้แต่กลัวว่าเล่นยากเข้าใจยากผมบอกเลยว่า Maple เป็นเกมชิลๆที่เข้าใจไม่ยากเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอตัวไปเล่นตัวเคนิสิตต่อก่อนวันนี้ยังไม่ได้ลงบอสเลยนะฮะไปล่าบอสก่อนนะครับผมไปแล้วถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์ด้วยว่าเอ้ยพี่มันขาดเหลืออะไรหรือเปล่าพี่สนใจผมสนใจอาชีพนี้พี่เอามารีวิวให้หน่อยสามารถคอมเมนต์คุยกันได้ครับใต้คลิปนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ